พี่เอกิติพงศ์ทีมเฮดไดเรกเซลล์01เป้าหมายที่จะทำในปี2020นะครับเราจะบุ๊กตัวเลขเครดิตการ์ดนะครับที่ 14,500 นะครับแล้วก็บุ๊กตัวเลขในส่วนของสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับอยู่ที่120ล้านนะครับโดยที่เราจะโฟกัสนะครับเป็นในส่วนของกลุ่มที่ธนาคารต้องการก็คือฐานรายได้เกิน 30,000 นะครับแล้วก็พื้นที่ในการขายเราจะโฟกัสไปที่กรุงเทพและปริมณฑลเป็นหลักเราจะเพิ่มยอดการใช้จ่ายในบัตรของลูกค้านะครับตัว spending ให้เกิน 40% จากเซลล์ธรรมดานะครับให้เป็น beyond sale นะครับเพื่อที่จะนำสิทธิประโยชน์นะครับที่ลูกค้าคุณจะได้รับนะครับไปตอบโจทย์กับลูกค้าจริงๆนะครับให้ลูกค้ามีการเกิดการใช้จ่ายในบัตรนะครับคีย์โฟกัสนะครับอันนี้เราก็จะโฟกัสเป็นในเรื่องของการใช้ทรัพยากรที่ทางธนาคารจัดสรรให้เรามาเราจะใช้ทุกบาทสตางค์นะครับให้มันเกิดคุณค่ามากที่สุดนะครับตามหลักสมาร์ทดอลลาร์บูธที่เราจะออกไปนะครับเราจะไปหากลุ่มลูกค้าที่รายได้เกิน 30,000 บาทสวัสดีครับผมเคชัยยะมัคคพิญโยทีม Direct Sales 02ตำแหน่ง VP 2ครับเป้าหมายที่จะทำในปี2020ทางทีมต้องการที่จะทำเครดิตคาร์ด 45,000 เครดิตคาร์ดและแคชพาร์ท 60% ของเป้าเครดิตคาร์ดนะครับส่วน iCash เนี่ยทางทีมต้องการที่จะทำ240ล้านบาทที่จะทำแตกต่างจากปีที่แล้วคือเราจะมุ่งเน้นลูกค้าที่ต้องการใช้บัตรเราจริงๆเพื่อจะได้สร้างรายได้กลับมาให้กับทางธนาคารปีนี้เรามุ่งเน้นที่ spending เป็นหลักโดยมุ่งเน้นอย่างน้อยต้อง 40% ขึ้นเพื่อที่จะได้ลูกค้าที่มีการใช้จ่ายบัตรตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละลูกค้าได้ดีขึ้นสวัสดีค่ะพี่เก๋วรพันธ์แสงพันธ์นะคะอยู่ทีม IDS 03ตำแหน่ง VP ค่ะสำหรับเป้าหมายในปี2020นี้สำหรับเครดิตคาร์ดแล้วอยู่ที่ 16,000 ตัวแคชพาร์ตก็คือ 60% นะคะแล้วก็ iCash 120ล้านค่ะในอดีตปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำตัว Dedicated Booth เนี่ยได้ถึง 70% ของทีมดังนั้นปีนี้เราก็จะโฟกัสว่าทำยังไงให้ได้เป็น Dedicated Booth ทั้ง 100% สำหรับในทีมให้ Manager ทั้ง 5 คนเป็น Dedicated Booth ทั้งหมดค่ะสำหรับ Key Focus นะคะปีนี้จะมุ่งไปที่ Spending ในปีที่ผ่านมาทำได้ 34% ซึ่งถือว่ายังน้อยอยู่เราคาดว่าเราจะทำได้จนถึง 40-45 ถ้า Manager ทั้งหมดใน5คนเนี่ยเข้ามาทำที่เขตบูธทั้งหมดเพราะเราเชื่อว่าลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นลูกค้ากลุ่มที่ใช้บัตรสวัสดีครับผมวิชัยกองไม้นะครับทีม DS 04ตำแหน่ง VP นะครับสำหรับทีม DS 04นะครับเพิ่งได้เข้ามาจอยกับทาง UOB ได้ประมาณ4เดือนนี้นะครับทีมเราวางเป้าหมายไว้ที่เครดิตการ์ดที่ 12,000 แอคเคาท์ต่อปีโดยแบ่งเป็น Cashpass 60% แล้วก็สินเชื่อที่1ล้านบาทต่อปีปีนี้เป็นปีที่เราจะสร้างทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพเราจะมุ่งเน้นให้ทีมงานปลูกตลาดในเขตกรุงเทพและปริมณฑลและจะให้ทีมงานสื่อความให้ลูกค้าได้มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของธนาคารได้ชัดเจนและมีความสุขในการใช้ผลิตภัณฑ์ของธนาคารให้มากขึ้นครับสวัสดีค่ะปุ๋ยพัชรินทร์คงประเสริฐทีม IDS 05ตำแหน่ง VP ค่ะสำหรับเป้าหมายในปี2020นะคะก็จะบุ๊กกิ้งเครดิตการ์ด 12,000 แอคเคาท์บุ๊กกิ้งแคปพัท 60% แล้วก็คอนโทรลในส่วนของอัพคันที่ 35% iCash ยอด100ล้านค่ะสิ่งที่จะทำแตกต่างจากปีที่แล้วก็จะเป็นเรื่องของ spending ให้ spending เนี่ยได้ตามเป้าหมาย 35% ในปีนี้คีย์โฟกัสนะคะก็จะเป็นเรื่องของ spending คือเราจะมีการจัดกิจกรรมในทุกๆเดือนก็คือวันที่10 20 30ของทุกเดือนนะคะก็จะให้น้องๆเนี่ยโทรหาลูกค้าของตนเองที่อนุมัติมานะคะนอกเหนือจากที่น้องทำปกติจะเป็นการรีมายน้องๆว่าโอเคคุณมีนัดนะทุกๆ10 20 30คุณต้องโทรหาลูกค้าเพื่อที่จะ
กระตุ้นยอดสเปนให้สูงขึ้นนะคะลูกค้าก็ได้รับในส่วนของสิทธิประโยชน์ที่ธนาคารมอบให้สวัสดีค่ะชมพู่นะคะอลิสาบุญศรีจากทีมพิพัฒน์ฐานพรค่ะตำแหน่ง RM Infinite Team Head ค่ะเป้าหมายปี2020ทางทีม RM Infinite มีแพลนที่จะเพิ่มบุ๊กกิ้งอีกประมาณ 28% นะคะ RM เราจะ encourage นะคะในการเพิ่มประสบการณ์ด้านบริการที่ดีให้กับลูกค้าที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจและก็ภูมิใจที่ถือบัตร UOB Visa Infinite ค่ะคีย์โฟกัสปี2020นะคะเราจะเน้นในเรื่องของการบริการและก็บริหารพอร์ตรวมถึง New Booking ที่เข้ามาใหม่จะเป็นลูกค้า Affluent แล้วก็ลูกค้ากลุ่มเงินฝาก 30-50 ล้านบาทค่ะ Infinite 320 Go 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 ในไลน์เซลล์สวัสดีค่ะในส่วนของเครดิตการ์ดอยู่ที่ 26,500 แอคเคาท์ตัวแคชพาร์ทอยู่ที่ 6,500 แอคเคาท์ค่ะที่ตั้งใจไว้นะคะจะเพิ่มคอนเวอร์ตสตาร์ทให้ได้ 10% ของจำนวนเซลล์ทั้งหมดที่มีนะคะเนื่องจากว่าน้องๆที่ได้รับการบรรจุสตาร์ทเนี่ยจะเป็นโมเดลแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆที่ยังไม่ได้รับการบรรจุหรือแม้กระทั่งตัวนิวเซลล์เองซึ่งตรงนี้เนี่ยธนาคารมีความมั่นคงให้กับน้องๆทุกคนนะคะซึ่งที่อื่นไม่มีให้แบบนี้ค่ะในส่วนของคีย์โฟกัสนะคะเราจะเพิ่มยอด spending ให้ได้ 40% นะคะเพื่อที่ว่าน้องๆจะได้หาลูกค้าที่มีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็จะได้เพิ่มรายได้ให้กับทางธนาคารด้วยค่ะสวัสดีค่ะเอณภัทรนันท์ทีมงานเรกาทีมทีวีตำแหน่ง AVP ค่ะเอตั้งใจจะบุ๊กกิ้งให้ได้ 24,000 แอคเคาท์ค่ะโดยจะแบ่งเป็นเครดิตการ์ด 19,200 และแคชพาส 4,800 แอคเคาท์ค่ะจะผลักดันให้น้องเซลล์คอนเวิร์ตเป็นเซลล์สตาฟค่ะจาก 2% เป็น 10% เพื่อความมั่นคงของน้องๆและเป็นตัวอย่างที่ดีของน้องเซลล์ค่ะจะเพิ่ม spending นะคะให้มากกว่า 39% โดยจะให้น้องโทรแจ้งลูกค้าที่ approve แล้วทุกรายนะคะเพื่อกระตุ้นยอด spending และทำให้น้องมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะสวัสดีครับผมโดชินาโชชนะศักดิ์ชอดครับทีม TP ครับตำแหน่งแมเนเจอร์ครับปีนี้จะตั้งใจพัฒนา productivity ของน้องเซลล์ต่อคนให้ได้30 account ต่อเดือนครับแล้วก็จะผลักดันให้น้องนะครับเป็น convert staff ให้ได้10คนขึ้นไปครับเน้นการ coaching CL ให้มีความเข้าใจในการ screen app เพื่อลดงาน return ให้เหลือ 8% ครับเน้นการทำเซลล์โรเพนะครับเพื่อให้เซลล์มีความชำนาญในการอธิบายสิทธิประโยชน์ของ product เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจมากขึ้นครับเน้นทักษะการขายภายใต้Market Conduct เพื่อลดการร้องเรียนจากลูกค้าครับพวกเราเองครับแต่เด็กเขาต้องทำให้ชัวร์สวัสดีค่ะนกค่ะวราพรตำแหน่ง VP แผนกทะเลพิเศษค่ะในปี2020เป้าหมายที่จะทำก็คือเพิ่ม productivity ของเซลล์ทุกคนให้เพิ่มขึ้นจากปี2019ค่ะปีนี้ก็จะเน้นเรื่อง market conduct ค่ะห้ามมี complain หรือว่าห้ามมี fraud ทุกชนิดค่ะ key focus ของปีนี้ก็คือจะเพิ่ม iCash ให้ได้เดือนละ135ล้านบาทค่ะส่วน IPP ก็จะเพิ่มให้ได้เดือนละ146ล้านบาทPay Bill นะคะก็จะทำให้ได้เดือนละ 7,000 บินเปิดบัตรก็จะทำให้ได้ 75% ขั้นต่ำค่ะออนไลน์ก็จะบุ๊กกิ้งให้ได้เดือนละ667 account ค่ะเป็นบัตรกด Cash
ัดก็จะทำให้ได้เดือนละ250แอคเคาท์ไอแคสของออนไลน์นี้ก็จะทำให้ได้เดือนละ25ล้านบาทไซเลนต์มอนิเตอร์นะคะปีที่แล้วก็ทำได้ 100% ปีนี้ก็จะทำให้ 100% เต็มค่ะมาเก็บความดักก็ไม่หวั่นไซเลนต์ก็ไม่กลัวย้อนก็ได้ชัวร์ชัวร์ทีเอ็มจัดให้สวัสดีค่ะทีม KAI Cash นะคะป้อมคาวินันค่ะดูแลทีม TG แล้วก็ภายใต้การดูแลของป้อมจะมีอีก2ทีมนะคะครับผมกิติศักดิ์กิจที่ไทยครับสวัสดีค่ะหมูอภิญญา TH ค่ะในปี2020นะคะเราตั้งใจที่จะทำทาร์เก็ตอยู่ที่ 1,750 ล้านต่อปีหรือ146ล้านต่อเดือนค่ะสิ่งที่ทำแตกต่างจากปีที่แล้วนะคะคือในปีนี้เราจะเน้นในเรื่องของลูกค้าเป็นหลักค่ะเราจะเน้นในเรื่องของ Market Conduct แล้วก็จะทำ Silent Monitor ให้ได้ 100% ในทุกๆเดือนค่ะสำหรับ Key Focus ของเราในปีนี้นะครับเราจะเน้นความสุขในการทำงานของเซลล์ให้มากขึ้นนะครับเราเชื่อว่าถ้าเซลล์มีความสุขในการทำงานยอดก็จะดีตามมาครับสวัสดีครับผมเรียนชัยรัตน์นะครับจาก KDI ครับผมโลกอนุรักษ์ครับดูแล GMTN สังกัดภายใต้การดูแลของพิธีครับเป้าหมายที่จะทำในปีนี้นะครับเราจะทำยอดที่ 1,650 ล้านนะครับถ้าเฉลี่ยมาต่อเดือนก็ประมาณ138ล้านครับสิ่งที่ทำแตกต่างจากปีที่แล้วนะครับน้องๆทุกคนเป็นเทเลเซลนะครับในปีที่แล้วแต่ปีนี้ตั้งใจว่าน้องๆทุกคนเราจะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนะครับเพื่อจะให้น้องกับการทำงานอย่างเป็นธรรมนะครับให้ลูกค้าได้รับความเป็นธรรมในการขายนะครับสำหรับคีย์โฟกัสของทีมพวกเราในปีนี้นะครับเป็นเรื่องของ productivity ครับสำหรับปี2019 productivity ของทีมพวกเราเนี่ยอยู่ที่ 800,000 ในปี2020นี้ครับ productivity ของพวกเราจะเพิ่มขึ้นเป็น1ล้านต่อเซลครับเทเล iCash 3,400 ล้านคอนเฟิร์มสวัสดีครับพวกเราทีมของพวกแกครับบีมพิยศทีม TA ครับพิพัฒน์กัญญพัฒน์ทีม TT ค่ะเนมปชนกทีม TE ค่ะเต๋าวณิวัฒน์ทีม TW ครับคีย์โฟกัสแรกเลยก็คือการเพิ่ม productivity ให้กับน้องเซลล์นะคะเราก็จะเพิ่มคุณภาพในการขายให้สอดคล้องกับ market ต่างๆค่ะปีนี้เราจะสร้างวินัยการทำงานนะครับผมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับเราจะทำให้พนักงานของเราครับมีความสุขกับการทำงานอยากให้มาทำงานกับเราทุกวันนะครับเพื่อส่งผลในยอดขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเพิ่ม booking กันค่ะเราจะเน้นในกลุ่มของลูกค้าที่เป็นบัตรเครดิตนะคะโดยเฉพาะแคมเปญที่มีชื่อว่า free base ใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะกลุ่มนี้เราต้องเพิ่ม booking ให้มากที่สุดสำคัญครับค่ะผมก็จะปรับสกิลการขายให้เหมาะสมนะคะแล้วก็ควบคุมจำนวนโทรในแต่ละครั้งของลูกค้านะคะให้เกิน2-3ครั้งต่อสัปดาห์เราจะนำในส่วนของเรียกว่าประสบการณ์ขายจริงๆนะครับหรือว่าเป็น success story ของน้องๆหรือว่าสายนะครับที่สุดจริงกับการคอมเพลตหรือ market conduct เราจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับปีนี้นะครับผมเราจะส่งเสริมนะครับแล้วก็ผลักดันนะครับให้น้องเซลล์สตาฟนะครับได้เป็นเซลล์สตาฟมากขึ้นนะครับผมระหว่างการทำงานเราอาจจะมีแอคทิวิตี้เกมเล็กๆน้อยๆเพื่อสร้างมวลความสุขให้กับทีมงานจะได้ไม่เครียดเป้าหมายปีนี้ของพวก